่บก.ปคม.จับแม่เล้าออนไลน์เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กองปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เข้าจับกุมนายอาฮัมัดอายุรีอายุ25ปีตามหมายจับของศาลอาญานะคะในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเป็นธุระจัดหาล่อไปให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กและกระทำการที่มีลักษณะลามกอนาจารเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบทราบค่ะว่าในพื้นที่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง X เนี่ยมีคนใช้ชื่อบัญชีว่าหนูดามาโพสต์ขายบริการทางเพศหญิงอายุต่ำกว่า18ปีในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะจึงได้วางแผนติดต่อขอล่อซื้อหลังจากนั้นก็เข้าให้การช่วยเหลือนางสาวหน่อยนามสมมุตินะคะซึ่งเป็นเหยื่อที่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นช่วยเหลือออกมาได้ก็ประสานส่งต่อให้ทางพม.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ต่อไปค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากระทั่งสืบทราบต่อมาว่านายอาฮัมัดหลบหนีค่ะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนจนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในที่สุดค่ะมิจฉาชีพและภัยไซเบอร์จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปหากเราช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับสังคมค่ะ